สวัสดีครับทุกคนแบร์ซีคุกกิ้งโชว์มานะครับวันนี้ผมมากับเมนูข้าวผัดไก่ต้มนะครับผัดยังไงให้อร่อยแบบง่ายๆมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจากนั้นใส่แครอทและหอมใหญ่ตามลงไปได้เลยนะครับและก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือว่าผัดจนกว่าแครอทกับหอมใหญ่เนี่ยจะเริ่มนิ่มตัวลงนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเพราะว่าตัวแครอทเนี่ยก็แข็งแล้วก็หอมใหญ่ก็ค่อนข้างสุกช้านิดนึงนะเมื่อเริ่มนิ่มตัวลงแล้วนะครับให้ใส่ไข่ไก่ลงไปครับใครจะกิน1ฟอง2ฟองหรือว่า3ฟองก็ใส่ไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมกินฟองเดียวพอนะครับทำการเกลี่ยไข่ออกให้ทั่วๆแบบนี้นะครับเพื่อไข่จะได้เซตตัวสุกเร็วๆนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยลองทำเมนูนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มเซตตัวสุกแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่ข้าวสวยลงไปและทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมเนี่ยหุงข้าวแล้วก็แช่เย็นไว้นะครับมันก็จะเป็นก้อนนิดนึงนะเราก็ต้องใช้ตะหลิวเนี่ยเกลี่ยๆกดๆให้เขาเป็นแตกตัวออกนะครับทำการผัดคลุกเคล้าได้ความชื้นออกไปนะครับจากนั้นนะครับทำการปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายครับซอสปรุงรสครับและผัดคลุกเคล้าต่อนะครับช่วงนี้เพื่อนๆสามารถเร่งไฟให้แรงขึ้นนิดนึงได้นะครับจากนั้นให้ใส่ไก่ต้มลงไปเป็นไก่ต้มที่ผมต้มปรุงรสไว้นะครับแล้วก็หั่นนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับและผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ต้นหอมผักชีหั่นลงไปครับเมนูข้าวผัดนี้นะครับจะขาดต้นหอมผักชีไม่ได้เลยนะครับเป็นข้าวผัดสไตล์ไทยๆเนี่ยจะต้องมีต้นหอมผักชีอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเมนูข้าวผัดไก่ต้มนะครับเพื่อนๆคนไหนมีไก่ต้มอยู่ที่บ้านนะครับลองเอามาประยุกต์ทำเป็นเมนูนี้ดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยกลิ่นหอมกระทะมากๆเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ